สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเราจะสู้ไปด้วยกันเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราเนี่ยมาในฐานะผู้มาทำงานจริงๆนะครับมาในส่วนของรัฐบาลเพราะงั้นเป็นซีกของรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงกับคสช.พวกเราทั้ง4คนมีภาระหน้าที่ที่จะจำเป็นต้องส่งมอบหรือทำสิ่งที่เราเป็นนโยบายรัฐบาลและเราได้ทำมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนั้นให้ดีที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่วันนี้ผมทั้ง4คนได้นำหนังสือลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับของพวกเราในแต่ละคนเนี่ยได้ต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยได้ยื่นหนังสือต่อท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านดิษฐทัศน์เรียบร้อยแล้วนะครับเช้านี้แล้วก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมเรียนเสริมว่าท่านกอบศักดิ์วันนี้ท่านก็ได้รับมอบหมายจากท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ให้นำหนังสือลาออกของท่านมายื่นพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งก็ได้ทำการยื่นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ครับในเรื่องของอนาคตของพวกเราเนี่ยนะครับ เราตั้งใจว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นได้นะครับการร่วมมือเราก็ไม่ได้ไปบีบกั้นนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราก็พร้อมที่จะทำครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับสุดขมาแก่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่16กรกฎาคม2563วันนั้น4กุมารดร.อุตตมะคุณสนธิรัตน์ดร.สุวิทย์ดร.กอบศักดิ์ประกาศลาออกจากรัฐมนตรีสังคมการเมืองยังจำประโยคทิ้งท้ายให้วันนั้นได้หลังจากนี้อะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเราก็จะทำไอ้เจ้าประโยคทิ้งท้ายนี่แหละถูกสังคมการเมืองหยิบฉวยไปตีความว่าไอ้ที่ลาออกครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าลาขาดหมายถึงขาดจากการเมืองเอาละครับ1ปีผ่านไปไวมันโกหกไวจริงๆนะกระพริบตาทีเดียว4กุมารปิดตำนานตัวเองชั่วคราว1ปีแล้วนะกระพริบตาทีเดียวจริงๆนะเร็วจริงๆย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่9ตุลาอยู่ๆเปิ้นรักพงษ์ซึ่งเจริญเขย่ากวดสั้นๆนิดเดียวนะรักพงษ์หรือเปิ้ลเนี่ยเป็นคนสนิทของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์แวดวงการเมืองต้องรู้จักเปิ้ลในแวดวงธุรกิจยิ่งต้องรู้จักเปิ้ลไม่รู้จักเปิ้ลเท่ากับไม่รู้จักอาจารย์สมคิดพูดกันแค่นี้ก็แล้วกันดังนั้นหน้าฉากเปิ้ลไม่มีอะไรแต่หลังฉากเยอะยาวถ้าเขียนประวัตินี่กระดาษหลายแผ่นนะย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่9ตุลาเนี่ยเปิ้ลไปปิดห้องคุยกับมิ่งขวัญแสงสุวรรณยงยุทธยาภัยรัฐเท่านั้นเองในทางการเมืองเขาลือกันสนั่นสี่กุมารจะตั้งพรรคการเมืองที่เป็นพรรคพันผสมกัน3สายพันธุ์เขาพูดกันอย่างนั้นเขาพูดกันอย่างนั้นนะฮะขยับมาอีกทีวันศุกร์ที่15ตุลาคมอยู่ๆเปิ้นคนเดิมก็โพสต์ใน Facebook กันนะครับด้วยข้อความสั้นๆน่ะนะฮะการเมืองคือสิทธิและหน้าที่งานการเมืองคืองานอาสาจากนั้นเปิ้ลก็ติดแฮชแท็กการเมืองไม่มีเว้นวรรคนั่นแน่แปลว่าอะไรในบัตรดลในทางการเมืองเขาบอกว่านี่คือการส่งสัญญาณ
รีเทิร์นอย่างเป็นทางการของ4กุมารใช่หรือไม่เอาละครับวันนี้พบกับแกนนำของ4กุมารตัวจริงเสียงจริงไปฟังจากปากเขาเองนะครับเขาจะรีเทิร์นเมื่อไหร่ผมฟันธงนะฮะรีเทิร์นแน่ๆแต่เมื่อไหร่และอย่างไรเท่านั้นเองไปพบกับดร.อุตตมะและคุณสนธิรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณนะยินดีครับยินดีมากครับผมต้องเปิดโผนิดนึงครับเปิดโผดีไหมฮะดีเลยครับตรงใจไอ้คำว่าการเมืองไม่มีเว้นวรรคเนี่ยครับเมื่อบ้านเมืองวุ่นวายสี่กุมารจึงต้องรีเทิร์นใช่หรือไม่ครับผมขอเรียนประมาณนี้นะครับก็จากที่พี่ดนัยได้กรุณาเปิดหัวไว้เนี่ยประโยคสุดท้ายที่ผมได้พูดไว้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยในส่วนตัวผมอย่างนั้นสุทธิรัตน์เนี่ยนะครับเราก็คิดอยู่เสมอนะครับ1ปีที่ผ่านไปว่ามีอะไรที่เราคิดว่าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้นะครับเราก็จะดูซิทำในรูปแบบไหนดีนะครับอันนี้ก็สำคัญว่าในรูปแบบไหนรูปแบบมีได้หลายรูปแบบไม่ได้จำกัดไม่ได้จำกัดนะครับจะกลับสู่การเมืองก็จะช่วยชาติในฐานะของนักการเมืองแต่รูปแบบอีกครั้งก็ได้ก็ถือว่าเป็นไปทางหนึ่งไม่ได้ปิดกั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ทนายพูดมีหลายรูปแบบนะครับเราก็1ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยในส่วนตัวผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการทำงานมาระดับหนึ่งได้พบปะกับผู้คนนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะว่าเราทราบดีว่าช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศก็ต้องประสบความท้าทายปัญหาหลายอย่างนะครับปัญหาเยอะปัญหาเยอะโควิดมาก็ซ้ำเติมไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกได้ว่าหลายๆฝ่ายหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มีความต้องการอยู่เหมือนกันนะครับที่จะมีส่วนในส่วนของแต่ละบุคคลที่อะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้อย่างน้อยมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาเรื่อยๆส่วนอนาคตเป็นอย่างไรอย่างที่โปรดรอสักครู่โปรดรอสักครู่ทางเรื่องมันพอมีโปรดรอสักครู่คุณสนธิรัตน์หนึ่งปีผ่านไปไวมันก็หกนะผมมาพลิกอ่านข่าวเก่าๆผมยังตกใจเลยปีนึงแล้วเหรอเนี่ยนับจากวันที่ประกาศลาออกปี3เดือนครับปี3เดือนปี3เดือนนะแสดงว่านั่งนับวันนับคืนเลยสิครับพอดีผมช่วยดีมั้ยเมื่อกี้แอบนับในใจเลยนะว่านานเท่าไหร่แล้วเนี่ยคิดเลขเร็วใช่มั้ยครับแอบคิดไม่สักครู่ไม่ใช่แอบมันไม่ใช่นับทุกคืนเลยนะฮะก่อนนอนนะฮะคงไม่ครับคงไม่อันนี้ต้องเขียนเดี๋ยวเข้าใจผิดไปนับทุกคืนไม่ครับเมื่อสักครู่ดร.อุตตมะบอกว่าชีวิตหลังจากนี้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองก็พร้อมที่จะทำและไอ้คำว่าทำเนี่ยไม่ได้จำกัดรูปแบบคืนสู่การเมืองมันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการกลับมาช่วยชาตินะครับความรู้สึกเดียวกันไหมครับผมคิดว่าพวกเรารู้สึกอย่างนี้นะครับครับถ้ามาดูนะฮะเรามองว่าถ้าเราเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับในบทบาทต่างๆซึ่งเราพูดตั้งแต่วันที่เราลาออกนะครับวินัยต้องย้อนกลับพวกผมไม่ใช่นักการเมืองที่มีอาชีพเป็นนักการเมืองนี่ต้องแยกเลยนะครับเวลามองพวกเราเนี่ยเราไม่ใช่นักการเมืองและเรามีอาชีพเป็นนักการเมืองแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในการเมืองและเล่นการเมืองอันนี้เข้าใจนะครับนั้นบทบาทที่เราพูดถึงคือขึ้นกับสถานการณ์ว่าบทบาทนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับเราทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าในสถานการณ์นั้นตัวพวกเรามีประโยชน์ในบทบาทใดครับเราก็อาจจะตัดสินใจในบทบาทนั้นครับแต่ถ้าในสถานการณ์นั้นเราทำประโยชน์ให้บ้านเมืองด้านอื่นครับที่จำเป็นต้องลงมาเล่นในฐานะผู้เล่นเวทีฟุตบอลนะครับคือพี่นายกำลังมองว่าผมจะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวจะต้องลงเตะแล้วนะสู่สนามการเมืองแล้วนะนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ได้ถ้าวันนั้นสถานการณ์เหมาะที่เราจะลงไปเล่นครับแล้วก็มีบทบาทที่เหมาะสมที่เราจะเล่นครับแต่สำคัญไม่ใช่ตัวเรานะครับครับแปลว่าประชาชนสังคมคิดว่าเรามีประโยชน์และเราลงไปเล่นได้ครับอันนั้นอาจจะเป็นจุดบทบาทที่เราจะเป็นผู้เล่นสมมติถ้าเป็นกรณีนั้นครับแต่ถ้าไม่ใช่แล้วจะเป็นบทบาทอื่นครับเป็นทีมโค้ชก็ได้ครับนะฮะเป็นทีมอะไรฮะเทคนิคอลก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็คือบทบาทที่เราที่เราวางตัวเราเองนะครับครับครับฟังไปฟังมาสรุปว่าคุณสุนทรรัตน์ก็ยอมรับนะครับว่า
การกลับสู่การเมืองมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการช่วยบ้านเมืองถ้ามันพร้อมถ้ามันใช่ถ้ามันพร้อมถ้ามันใช่คือต้องยอมรับอย่างนี้นะครับพวกผมเนี่ยอยู่ในบทบาทของการบริหารบ้านเมืองมาหลายปีนะครับหลายปีเราทำงานเอาไว้พอสมควรในช่วงที่เรามีบทบาทนะครับนั้นเวลาเราออกมาแล้วเนี่ยถ้าจะให้เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่เกี่ยวไม่ยุ่ง อันนั้นก็คงจะมันคงไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะครับเรายังติดตามในเรื่องราวต่างๆทั้งที่เราได้ร่วมคิดร่วมทำนะครับทั้งที่เราได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทเราติดตามอยู่ครับนะครับซึ่งการที่เราติดตามนั้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันก็มีบุคลากรทางการเมืองที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกับเรารวมทั้งไม่ใช่คนการเมืองอยู่ด้วยนะฮะภาคประชาชนภาคสังคมเนี่ยเราได้พูดคุยกันตลอดงั้นบทบาทเราเนี่ยจะบอกว่าไม่สนใจการเมืองก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับโอเคไม่สนใจการเมืองเราก็คิดว่าเราพูดไม่ตรงเพราะถ้าเราไม่สนใจการเมืองแปลว่าเราเป็นคนไม่มีความรู้สึกเลยนะเคยทำแล้วมาถึงวันนี้บอกไม่สนแล้วอันนี้เพราะว่าไม่มีความรู้สึกเลยครับเรายังสนใจการเมืองแต่เรายังไม่บอกว่าเรารีเทิร์นหรือไม่รีเทิร์นนะครับเพราะว่าคำว่ารีเทิร์นและไม่รีเทิร์นนั้นเนี่ยคงไม่ใช่ตัวเรานะครับคงต้องเป็นแล้วแต่ว่า okay. คนในสังคมเนี่ยมองเราอย่างไรนะครับครับคนในสังคมมองอย่างไรผมพยายามจะคิดตามนะพยายามจะนึกถึงรูปธรรมนะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสังคมเขาเรียกร้องให้เรากลับถ้าเราไม่ลงเลือกตั้งถูกไหมถามดร.อุตมะนิดนึงมีคนมาชวนตั้งพรรคเยอะใช่ไหมครับมีชวนตั้งพรรคเลยไหมผมเรียนอย่างนี้นะครับจากที่เราคุยกันเนี่ยการพูดคุยกับหลายฝ่ายเนี่ยมีก็เป็นเรื่องปกตินะครับทั้งฝ่ายการเมืองทั้งที่คนที่อยู่ในวงการการเมืองจริงๆเลยแหละเอาอย่างนี้นะครับทั้งที่ไม่ใช่นะครับทางฝ่ายธุรกิจก็พอสมควรวิชาการก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยก็มีหลายฝ่ายแต่ถามว่ามุ่งเน้นไปเลยไหมว่าโอ้ตอนนี้ต้องการเมืองหนักๆก็เรียนว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับเราพูดคุยกับหลายฝ่ายอยู่โอเคโอเคเอาชัดๆมีคนมาชวนตั้งพรรคใช่ไหมฮะเอาก็มีคนผมก็ตอบอย่างนี้นะครับว่าก็มีคนมาหารือเหมือนกันมาหารือเรื่องจะตั้งพรรคสนใจไหมอะไรไหมสนใจไหมนะครับไอ้อย่างนี้มีเป็นของปกติโอเคเยอะด้วยเป็นของปกติก็มีไหมฮะนักธุรกิจมาบอกว่าอาจารย์กลับสักทีเถอะมันขาดเทคโนแครดไปบริหารบ้านเมืองกลับสักทีเถอะมีใช่ไหมฮะนักธุรกิจที่มาพูดอย่างนี้ก็มีบ้างนะครับที่ผมคิดว่าก็สะท้อนล่ะครับความเป็นห่วงใยของพวกเราด้วยกันคนไทยด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะพูดว่ากลุ่มนี้เท่านั้นที่ทำได้ผมตีความนะครับผมฟังก็จะมีนู่นมีนี่นะครับแต่ก็เป็นอย่างนี้คุณสุธิรัตน์คุณสุธิรัตน์ให้คำตอบกับคนที่มาชวนตั้งพรรคการเมืองอย่างไรครับตอบเขาอย่างไรครับคงไม่ได้ตอบตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับคงจะคุยกันว่าถ้าจะไปทำจะทำอะไรทุกคนที่มาชวนกับเราเนี่ยเขาจะทำอะไรนะครับแล้วทำได้แค่ไหนนะครับแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยจะมีผลต่อการลงไปทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เป็นหลักการนะครับหลักการว่าถ้ามีใครมาชวนเราเนี่ยเราก็จะสอบถามโอเคถ้าหลักการแค่เพียงว่าต้องการไปมีบทบาททางการเมืองอาจจะไม่ใช่พวกเรานะครับว่าต้องการกลับไปเพื่อมีบทบาทเพื่อจะเป็น อยู่ในสภาต่างๆเนี่ยจะไม่ใช่เป้าหมายพวกเราครับเข้าใจครับแต่ถ้าบทบาทนั้นบอกว่าถ้าเรามาร่วมกันทำงานการเมืองจะหาทางออกชาติบ้านเมืองได้เราจะสามารถที่จะดึงพลังได้ถ้าบังเอิญบทบาทอย่างนั้นมันใช่เนี่ย ก็ต้องแลกเปลี่ยนกันแต่ถึงวันนี้ยังไม่ไปถึงนั้นนะครับได้มีการพูดคุยกันทั่วไปทั้งนั้นถามก็ต้องตรงเลยวันเสาร์ที่9ตุลาใช่ไหมครับคนสนิทของอาจารย์สมคิดรู้จักดีใช่ไหมครับรู้จักครับรู้จักต้องรู้จักสิรู้จักครับถ้าไม่รู้จักเปิ้ลเท่ากับไม่รู้จักอาจารย์สมคิดเปิ้ลไปปิดห้องคุยกับมิ่งขวัญแสงสุวรรณไปปิดห้องคุยกับยงยุติยะไพรัตน์จะอธิบายภาพตรงนั้นแก่สังคมอย่างไรดีครับครับใครก็ได้ฮะเชิญผมขออนุญาตก่อนแล้วกันนะครับในฐานะที่อาจจะรู้จักคุณเปิ้ลเนี่ยคุณรัตพงศ์มาพอสมควรไม่ใช่แต่เพียงยุคหลังที่ทำการเมืองแต่จริงๆคุณเปิ้ลเนี่ยก็อยู่ในแวดวงนะครับเรียกว่าเป็นทีม
ด้วยกันเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยยุคก่อนนี้15 16ปีที่แล้วที่เราก็เคยสัมผัสการเมืองนะครับแต่ว่าก็เรียนเป็นข้อมูลนิดนึงว่าในช่วงหลังเนี่ยคุณเปิ้ลก็มีภารกิจอื่นที่คุณเปิ้ลไปทำนะครับไม่ได้อยู่ในทีมเหมือนเมื่อก่อนทีเดียวนะครับแต่เราก็ติดต่อกันอนาคตรู้จักกันทีนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ19ใช่ไหมวันที่9อาจารย์นะครับเสาร์ที่9ครับผมเรียนอย่างนี้ว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าจริงๆทราบจากรายการพี่ดนัยนะครับก็ผมคิดงี้ถ้าจะให้ผมแชร์ความรู้สึกนะครับว่าเห็นยังไงก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่นะครับที่จะพูดคุยกันคุณเปิ้ลก็ต้องอย่างนั้นความจริงว่าคุณเปิ้ลก็สัมผัสการเมืองมานะครับแล้วก็คงจะแล้วก็ผมเชื่อว่ารู้จักคุณมิ่งขวัญน้อยนะครับคุณยงยุทธเนี่ยพอประมาณทีเดียวละนะครับก็คงมีการได้ไปพูดคุยกันนะครับแต่ว่าก็ตอบเรียนพี่เลยพี่ก็คงจะถามอยู่แล้วละว่าเอ๊ะเป็นตัวแทนอย่างน้อยพวกผมสองคนไปหรือเปล่าโอเคก็เรียนเลยว่าไม่ใช่ตัวแทนสีกุมารไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่ว่าการไปพบปะพูดคุยนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมันมีหลายวงนะครับโอเคคุณสุธีรัตน์เชิญผมขอเคลียร์ประเด็นนี้นะครับได้เดี๋ยวจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและไปกระทบกันหลายฝ่ายนะครับนะเรื่องของคุณเปิ้ลเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีการมอบหมายหรือบทบาทของคุณเปิ้ลนะครับในการจะไปเป็นดีลเมกเกอร์ในทางการเมืองอย่างนั้นแต่คุณเปิ้ลรู้จักคนเยอะทางที่พี่นายว่านะครับคุณเปิ้ลเป็นคนที่รู้จักคนเยอะเขามีเรื่องราวเยอะแยะที่เขาจะพบปะกับคนต่างๆนะแต่บังเอิญวันนั้นมันอาจจะประจวบเหมาะของการเจอกันของสามท่านที่เป็นประเด็นอันนั้นเราไม่ทราบว่าพบกันด้วยเรื่องอะไรเพราะเขาไม่ได้บังเอิญนะมีกลุ่มทุนเป็นตัวเชื่อมด้วยบังเอิญผมรับปากใครบางคนเอาไว้ไม่กล้าเอ่ยชื่อกลุ่มทุนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นซึ่งเป็นคนที่ดีลให้ทั้ง3คู่มานั่งคุยกันเชิญต่อฮะก็เรียนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของคุณเปิ้ลที่ไปคุยนะครับเราเองเนี่ยไม่ได้มอบหมายในเรื่องที่ไปคุยเหล่านั้นเพราะว่าที่บอกว่าเราพบปะกันเมืองเสียผมกับตัวตมะเนี่ยเจอพร้อมกันบ้างเจอแยกกันบ้างกับคนในวงการแวดวงการเมืองเนี่ยนะครับเวลาเราเจอเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันว่าเราไปพบเราเจอกับใครนัดหมายคุยกันแลกเปลี่ยนกันว่าอย่างไรเขาพูดถึงเราอย่างไรเราพูดถึงเขาอย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบทบาทนะครับก็ส่วนเรื่องของคุณเปิ้ลเนี่ยคงแต่พี่นายต้องอาจจะเชิญคุณเปิ้ลมาสัมภาษณ์นะครับผมคงตอบแทนนั้นไม่ได้นะครับถ้าดร.สมคิดยอมที่จะให้มาออกรายการนะนี่ถามพี่ติ๊งพูดถึงอาจารย์สมคิดนะหลังจากที่ข่าวเปิ้ลกระจายกันออกไปนะมันก็กระเพื่อมจริงๆนะในวงการเมืองเขาถามกันเยอะผู้ใหญ่ก็ถามกันเยอะอาจารย์สมคิดเนี่ยต่อสายมาถามไถ่มาพูดคุยอะไรกับทั้งดร.อุตมะแล้วทั้งคุณสมธิรัตน์บ้างไหมครับหลังจากที่ข่าวเรื่องของเปิ้ลไปคุยกับใครกระจายกันออกไปเนี่ยทั้งผมเนี่ยก็ไม่มีนะครับอาจารย์สมคิดไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามถึงเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องของที่มีการพบปะอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าจากนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านก็คงได้เห็นข่าวแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรมากมายอย่างน้อยกับผมนะครับผมเชื่อว่าท่านก็คงคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนพบปะกันได้นะครับคุณเปิ้ลก็เคยอยู่ในทีมงานหนึ่งในทีมงานของท่านนะครับก็แต่คุณเปิ้ลก็สามารถไปพบปะกับใครได้ท่านก็ไม่ได้แสดงอะไรครับนี่คุณสมธิรัตน์คือผมคุยกับคนในแวดวงการเมืองนะเขาไม่ค่อยเชื่อว่าเปิ้ลไปนั่งคุยกับพี่มิ่งไปนั่งคุยกับคุณยงยุทธน่ะโดยที่ไม่บอกอาจารย์สมคิดก่อนโดยที่อาจารย์สมคิดไม่รู้มาก่อนว่าเปิ้ลจะไปนั่งคุยกับใครที่มีนัยยะทางการเมืองและมีวาระทางการเมืองอย่างนั้นคุณสมธิรัตน์คิดอย่างไรครับผมคิดว่าเท่าที่ผมอยู่กับท่านสมคิดมานะครับผมว่าท่านสมคิดไม่รู้ไม่รู้นะนะครับอันนี้นี่เรียนนะครับผมไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่ผมอยู่กับท่านสมคิดมาเนี่ยคิดว่าอาจารย์ไม่รู้นะครับท่านคิดรู้พร้อมพี่ดนัยนั่นแหละพี่ดนัยพูดแล้วท่านคิดจะรู้อันนั้นนะครับผมเชื่อว่าท่านไม่รู้ท่านไม่รู้อันนี้คงตอบแทนท่านในที่ทำงานกับท่านมานานเดาใจก็ท่านไม่รู้ว่าถ้าท่านยังไงท่านคงจะต้องบอกอะไรพวกเราบ้างใช่ถ้าพูดกันแบบนี้นะครับถ้าท่านจะทำอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าท่านอุตมะกับผมเนี่ยท่านคงมีบอกว่าท่านคิดอะไรแต่ท่านไม่เคยบอกเรื่องนี้คืออย่างนี้นะครับคืออย่างนี้เขาพูดกันว่าเปิ้ลเนี่ยไม่มีสิทธิ์คิดเองในเรื่องทางการเมืองคิดเองไม่ได้หรอกในเรื่องทางการเมืองมีความเห็นเฉพาะตัวก็ไม่ได้ด้วย
ขาพูดกันอย่างนั้นเขาจึงไม่ค่อยเชื่อว่าเปิ้ลเอาไปคุยกับใครและอาจารย์สมคิดไม่รู้ท่านนั้นแหละท่านนั้นผมเล่าให้ฟังผมว่าต้องเคลียร์เหมือนกันนะยังไงครับเปิ้ลเองเนี่ยพี่อาจจะจำภาพเปิ้ลเนี่ยเมื่ออดีตสมัยไทยรักไทยนานมากเลยนะครับผมคิดว่าภาพที่พี่นายจำอยู่ขนาดนี้คือภาพของเปิ้ลเมื่อเป็นอดีตไทยรักไทยหลังจากไทยรักไทยแล้วต้นนะผมจำไม่ผิดเปิ้ลไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับในการทำงานต่างๆยาวนานมากเลยนะครับครับซึ่งภาพตรงนี้ผมคิดว่ามันก็มีภาพส่วนหนึ่งที่เป็นจริงแต่ระยะเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับส่วนเปิ้ลเองเนี่ยเขาเป็นคนเก่งเขาก็ไปทำอะไรต่ออะไรทั้งธุรกิจนะทั้งการไปช่วยชนบทภาคสังคมภาคการท่องเที่ยวแล้วสุดท้ายก็มาเป็นผู้อำนวยการองค์กองทุนหมู่บ้านนะครับเพราะว่าก็คือประสบการณ์จากลงไปช่วยนะครับไอ้นี่คือบทบาทของของเปิ้ลนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นตอนๆด้วยต้องดูเป็นช็อตๆนะครับอย่าเอาภาพในอดีตมากำหนดมาตัดสินปัจจุบันครับแต่ผมก็เห็นเปิ้ลปุ้นๆๆๆที่ทำเนียบยุคพลังประชารัฐนี่แหละเอาละครับผมจะเบรกตรงนี้ไปก่อนในช่วงหน้าสิ่งที่ต้องถามเลยถ้าจะกลับการเมืองบนเงื่อนไขอะไรบนสถานการณ์อะไรบนเงื่อนไขอะไรนะครับในช่วงหน้าพักสักครู่ครับยาเพี้ยนจือหวังนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงศ์โอสถสุดขึ้นมาแก่มาว่ากันต่อสนทนากับดร.อุตมะคุณสนธิรัตน์แกนนำสีกุมารกันต่อเราค้างประเด็นกันตรงนี้ครับไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่กลับการเมืองแต่ถ้าจะกลับบนเงื่อนไขอะไรสนทนากันต่อก็ตุธรรมะไม่ได้ไปเสดนะว่าจะไม่กลับก็กลับได้เหมือนกันบนเงื่อนไขอะไรฮะครับก็ทวนอีกครั้งได้เลยนะครับก็เรียนงี้หน่อยนะครับสักทวนนิดว่าผมได้เรียนตอนต้นว่าพวกเราอย่างน้อยคุณสุนทรีย์กับผมเนี่ยก็มีโอกาสพบปะพูดคุยผู้คนครับนะครับแล้วเราก็มีใจพูดตรงๆนะครับว่าถ้าอะไรเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองก็พร้อมพร้อมที่จะทำแต่ในรูปแบบที่เหมาะสมครับไอ้รูปแบบเนี่ยนะครับก็เรียนพี่ดนัยว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ใช้รูปแบบที่ว่าเราพยายามสร้างเครือข่ายใช้คำว่าเครือข่ายดีกว่าเครือข่ายนะครับผู้คนที่อยากจะมาร่วมกันใช้ปัญญาระหว่างนี้นะฮะระหว่างนี้จนถึงวันนี้นะครับก็ยังทำอยู่ในการที่จะสร้างเครือข่ายช่วยกันนะครับคิดช่วยกันหาทางออกให้ปัญหาหลายๆอย่างของประเทศในปัจจุบันแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยก็ลองมองซิว่าจะช่วยกันร่วมสร้างรากฐานของอนาคตของประเทศไทยอย่างไรวันนี้เราเห็นนะครับมันไม่ได้อยู่แต่ในประเทศไทยทั่วโลกมันก็มีของใหม่ๆเกิดขึ้นประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนแต่ที่สำคัญที่สุดคนไทยทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเดิมการปรับตัวมีนะครับโอกาสใหม่ๆมีความท้าทายปัญหาใหม่มันจะมาครับนะครับว่าอันนี้เราทำอันนี้อยู่เป็นเครือข่ายนะครับร่วมกันจะเรียกง่ายๆว่าร่วมกันสร้างอนาคตครับให้กับคนไทยตั้งเป็นสถาบันขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่สถาบันนะครับตอนนี้เราก็เป็นเครือข่ายมีคนที่เข้ามาพูดจากันถึงวันหนึ่งเราอาจจะแนะนำเครือข่ายนี้ให้สังคมได้รับทราบบ้างว่าใครพูดจาอะไรแล้วก็นำเสนอสิ่งซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นระยะนะครับให้กับสังคมนะครับนี่คือที่ทำตอนนี้ส่วนในอนาคตเป็นอย่างไรผมคิดว่านี่แหละครับที่เราพูดกันว่าเราก็ดูนะครับประเมินตามจังหวะว่าถ้าวันนี้เป็นรูปแบบนี้วันหน้าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วถ้าคิดว่ารูปแบบอื่นจะเป็นเราสามารถทำประโยชน์ได้สังคมเห็นว่าเช่นนั้นเราทำประโยชน์ได้เอาตรงๆในรูปแบบสมมติเป็นพรรคเราก็มาดูกันตอนนั้นแต่วันนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับครับสิ่งที่ทำอยู่ณขณะนี้แล้วก็ยังทำอยู่ทุกวันก็คือการสร้างเครือข่ายและไอ้ใช้เครือข่ายที่เราสร้างกันขึ้นมาตรงนี้นี่แหละเรียงร้อยผู้คน
มาระดมความเห็นเรื่องของบ้านเรื่องของเมืองปัญหานี้จะแก้อย่างไรอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับครับนำไปสู่อะไรครับก็การที่สร้างขึ้นมาตรงนี้จะนำไปสู่อะไรอย่างเป็นรูปธรรมมันต้องมีธงสุดท้ายคืออะไรที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับที่ต้องการมากๆเนี่ยก็คือนำเสนอนะครับแนวความคิดนะครับแนวปฏิบัติที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับประเทศกับคนไทยไอ้เรื่องพวกนี้มาจากไหนก็มาจากการหารือนี่แหละครับเพราะเรามีทั้งคนจากหลายภาคส่วนธุรกิจอย่างที่ผมเรียนนะครับวิชาการก็มีนะครับภาคสังคมนักธุรกิจก็มีมีครับมีนะครับเพราะวันนี้อย่างที่เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง NGO ก็มีครับโอเคก็มาพูดกันตอนนี้เรากำลังวางแบบอยู่นะครับว่าการนำเสนอเนี่ยเราจะนำเสนอเป็นระยะละแต่ผ่านทางไหนบ้างนะครับเช่นทางสื่อแน่นอนนะครับออนไลน์วันนี้ต้องใช้ครับผ่านทางรายการมีอากาศรายการทีละในด้วยความครับก็ว่าไปหรือรายการอื่นๆนะครับอันนี้กำลังวางแผนกันอยู่แล้วก็ผมเลยอยากถือโอกาสเรียนว่าสำหรับท่านไหนที่สนใจเนี่ยนะครับก็ยินดีเลยครับมาพูดคุยกันมีชื่อเครือข่ายไหมฮะตอนนี้ยังไม่ได้มีชื่อตายตัวชัดเจนถ้าจะเข้าร่วมกับเครือข่ายของดร.อุตมะของคุณสนธิรัตน์นี่จะต้องติดต่อกันอย่างไรครับได้หมดแล้วครับพวกเรานี่นะครับยิงตรงมาที่ตัวดร.ตัวคุณสนธิรัตน์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีพวกเราที่มาร่วมเนี่ยนะครับโอเคก็สามารถติดต่อได้ในไอเดียอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าร่วมกันสร้างอนาคตประเทศไทยใช่ใช่ใช่สถานที่ไหนเป็นสถานที่ตอนนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการพบปะยังไม่ได้มีนะครับก็เผอิญเพราะโควิดด้วยเนี่ยเราก็ติดต่อกันทางซูมทางอะไรไปตอนนี้สะสมคนได้กี่คนแล้วฮะในเครือข่ายนี้ก็คงพูดไม่ได้ว่าปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้หลากหลายวงการเต็มตัวก็หลากหลายวงการคุณสุนทรรัตน์ครับฟังดูอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงสมัยอาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดได้สร้างเครือข่ายที่เรียกว่าสัมอาชีพและในที่สุดไอ้สัมอาชีพที่อาจารย์สมคิดสร้างขึ้นมาเนี่ยมันได้กลายเป็นเครือข่ายที่สะสมกำลังไม่ว่าจะเป็นกำลังคนกำลังมันสมองคนลูกช่วงคนเน็กชั่นเยอะแยะไปหมดและในที่สุดมันก็แปลสภาพเป็นอะไรที่แบ็กอัพในการที่จะคืนสู่การเมืองของอาจารย์สมคิดในครับสมัยนั้นเครือข่ายที่ว่านี้เหมือนกันไหมฮะเหมือนกันไหมมันคนละบริบทนะนะครับคนละบริบทคนบริบทนะครับแล้วต้องยอมรับว่าประเทศไทยวันนี้บนความจริงนะครับมันลึกมากในเชิงของปัญหานะครับตั้งแต่ปัญหาอันเกิดผลกระทบจากวิกฤตโควิดเนี่ยผมว่าประเทศเราเนี่ยต้องรีสตรัคเจอร์กันครั้งใหญ่เลยในเชิงของโครงสร้างไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยนะครับผมว่าdigital disruption ซึ่งพอโควิดมาเนี่ยมันสปีดอัพเลยนะฮะเร่งในการเปลี่ยนตัวตรงนี้นะครับของ digital disruption ปัญหาโครงสร้างประเทศนะครับปัญหากลไกรัฐมันซ้อนกันหมดตอนนี้ขนาดนี้การเกิดเครือข่ายครั้งนี้ที่ท่านดร.อุตมะพูดถึงเนี่ยมันคนละอย่างกับสัมมาชีพในสัมมาชีพวันนั้นเนี่ยผมเป็นผู้ที่ร่วมกับท่านดร.สมคิดได้ทำกันที่สัมมาชีพนั้นเนี่ยวันนั้นเราหวังว่าเราต้องการสร้างผู้นำของแต่ละกลุ่มของสังคมไทยเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็ผู้นำของเราเนี่ยคำจำกัดความคือไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นผู้นำระดับสูงเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้นำภาคเกษตรกรเป็นผู้นำของภาคข้าราชการในพื้นที่ในท้องถิ่นผสมกับส่วนกลางเพื่อเกิดการเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นให้ไปด้วยกันนะครับมีตั้งแต่คนระดับสูงกับคนที่อยู่ระดับที่รองลงมาแต่มาเบรนกันวันนั้นเจตนาคือเรามองว่ามันจะต้องเกิดการเชื่อมโยงของผู้คนในสังคมให้ทำงานด้วยกันได้รู้ทิศทางประเทศไปด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวสัมมาชีพทำหลักสูตรในการที่จะให้ความรู้เหล่านี้นั่นคือที่มาในตอนนั้นแต่วันนี้คนละบริบทครับวันนี้บริบทมันต่างตรงที่ว่าปัญหาประเทศมันใหญ่แล้วกำลังรวมผู้รู้กับข้างนะฮะรวมผู้รู้ของแต่ละเรื่องนะครับปัญหาโลกร้อนที่กระทบเศรษฐกิจแน่นอนจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเศรษฐกิจแน่นอนใครเป็นผู้รู้โลกร้อนนะครับที่จะบอกเราได้ว่าเราจะต้องทำอะไรกับประเทศไทยนะครับปัญหาปากท้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่มากนะครับสถานการณ์ต่างๆปัญหาความการแข่งขันของประเทศปัญหาของเทคโนโลยีที่จะมากระทบต่อกัน
นั้นครั้งนี้เนี่ยบริบทมันใหญ่มันคนละบริบทครับที่เรากำลังทำขนาดนี้คือเรากำลังดึงผู้รู้เหล่านี้เข้ามาครับแล้วก็ผู้รู้เหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากเล่นการเมืองนะครับต้องแยกด้วยนะครับท่านเหล่านี้คือคนที่มีความรู้อยากช่วยครับเราต้องการเป็นเวทีตรงนี้ให้กับท่านเหล่านี้ซึ่งอีกไม่นานนักเนี่ยเราได้ทำมาพอระยะหนึ่งพอสมควรแล้วครับครับเราก็จะเริ่มนำเสนอสิ่งที่เราทำการบ้านไว้นำเสนอรัฐบาลหรือนำเสนอใครรัฐบาลและใครก็ได้ที่จะเอาไปใช้ที่จะเอกชนก็ได้รัฐบาลก็ได้นะครับชาวบ้านก็ได้ที่คิดว่าสิ่งที่เราได้เห็นเป็นแนวทางนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเขาเข้าเอาไปใช้ได้เลยคล้ายๆกับว่ารายละเอียดแตกต่างกันคล้ายๆกับว่าปลายทางจะแตกต่างกันแต่ผลที่ตามมามันจะเหมือนกันนะสมัยสมาชิกในที่สุดสมาชิกก็ได้กลายเป็นแบ็กอัพทางการเมืองเป็นแหล่งผลิตชุดความคิดแหล่งผลิตชุดนโยบายให้กับอาจารย์สมคิดไปเคลื่อนต่อเยอะอย่างหัวชดาของสมาชิกอย่างเช่นอาจารย์หมอประเวศก็ไปช่วยคิดแคมเปญทางการเมืองว่ากันด้วยเรื่องประชารัฐนี่แหละก็มาจากฐานมาจากหัวชดาของสมาชิกนี่แหละถูกไหมฮะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ผมไม่รู้ย้อนกลับมาเครือข่ายที่กำลังทำกันอยู่ตรงนี้สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นแบ็กอัพทางการเมืองนาทีที่พวกเราจะกลับสู่การเมืองผมสรุปอย่างนั้นใกล้เคียงไหมครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าสิ่งซึ่งเราพยายามจะรวบรวมเป็นเครือข่ายนะครับในอนาคตนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นจากวันนี้ไปเนี่ยก่อนเลยก็คือนี่แหละครับเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์ที่ผมเรียนแล้วเราจะนำเสนอแล้วเราจะมีแนวทางที่นำเสนอนะครับสื่อสารกับสังคมนะครับส่วนรูปแบบของกลุ่มมันจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราไม่ได้วางไว้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยจะต้องแปลงเป็นตรงๆเป็นพรรคการเมืองนะครับไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยเป็นแบ็คอัพไม่ใช่เป็นพรรคคำว่าแบ็คอัพนี่น่าสนใจนะครับเป็นแบ็คอัพในการที่จะผลิตชุดความคิดชุดนโยบายผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราพูดกันครับเพราะเราอยู่ในสังคมที่เปิดวันนี้กลุ่มของเราเนี่ยอยากจะจริงๆนะครับถ้าเราสามารถเป็นประโยชน์ได้ครับก็กรุณาใช้เราเป็นแบ็กอัพให้พรรคการเมืองไหนก็ได้พรรคการเมืองไหนก็ได้นะครับเราไม่ได้นั่นเลยดีดีดีถ้าเป็นภาษาในทางอะไรอ่ะที่เขาใช้กันวันนี้เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเราเป็นโอเพ่นแพลตฟอร์มเปิดนะครับเปิดท่านมาเถอะถ้าสนใจมาติดตามมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นประโยชน์กับทางไหนถ้าสนธิราชพูดแล้วฝ่ายไหนได้หมดเลยเครือข่ายที่กำลังทำกันอยู่ตรงนี้น่าสนใจนะมันก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันกับสมัยที่ทำสมาชิกในนั้นเมื่อคลี่ดูปรากฏว่ามีทั้ง NGO มีทั้งเทคโนแครดมีทั้งกลุ่มทุนผสมผสานเป็นส่วนผสมที่ครบถ้วนเลยที่จะเป็นสปริงบอร์ดหรือจะเป็นฐานแบ็กอัพทางการเมืองที่ดีเลยฐานคอนเนคชั่นในแวดวงธุรกิจก็มีฐานคอนเนคชั่นในกลุ่มของเทคโนแครดก็ใช่ก็เยอะเหมือนกันเป๊ะเลยยังไงผมก็ดูเหมือนกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ได้คิดว่าจะตรงนี้ไปทำเป็นพรรคไม่ได้แปลว่าจะเป็นพรรคนะไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะครับต้องย้อนความนะไปแตะสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวสมาชิกก็จะเดือดร้อนนะครับสมาชิกเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่มีบทบาททางการเมืองนะครับใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีบทบาทเพราะว่าพอเราทำสมาชิกตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ปี50-51นะครับทำสมาชิกกันมาเนี่ยแล้วพอพวกเรามีโอกาสท่านสุขีมีโอกาสเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยสมาชิกไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยเข้าใจกันตั้งแต่วันนี้นะครับแต่แน่นอนครับว่าอะไรที่เราทำไปแล้วเราเห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็หยิบเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยในการบริหารซึ่งไม่ใช่เพราะความรู้จากสมาชิกหรือประสบการณ์จากสมาชิกนะครับคือหลากหลายซึ่งเราจะทำอย่างนี้มาโดยต่อเนื่องนะครับวันนี้เราก็ยังทำคล้ายของเดิมก็คือว่าปัญหาประเทศเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าใครคนหนึ่งคนใดจะคิดว่าต้องทำอย่างนี้ถึงจะสำเร็จเราต้องการที่จะรวบรวมแล้วแพลตฟอร์มที่ท่านอุตมะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือแนวคิดว่าที่เนี่ยสบายใจที่จะเข้ามาร่วมคิดร่วมกันทำส่วนที่นี่จะบอกเป็นการเมืองบอกไม่ใช่ฮะนี่คือการเตรียมความคิดผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นการเมืองนะเพียงแค่มันจะเป็นฐานที่แบ็กอัพทางการเมืองที่ดีเป็นแหล่งผลิตชุดความคิดในเชิงนโยบายเป็นแหล่งคอนเนคชั่นอะไรต่อมีอะไรแยกกันไปหมดนะฮะประมาณนั้นทีนี้ผมจะเบรกตรงนี้ไปก่อนในช่วงหน้าจะเป็นช่วงที่ต้องถือเป็นไฮไลท์ก็ได้อยากให้มองสถานการณ์ของบ้านของเมืองวันนี้สักนิดหนึ่งตอบให้ดีนะเพราะคำตอบเนี่ยมันจะย้อนกลับมาสู่คำตอบที่ว่าเมื่อไหร่จะตั้งพรรคเมื่อไหร่จะเปิดตัวพรรคใหม่
พักสักครู่ฮะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของสุดกับหมาแก่สนทนากับดร.อุตมะคุณสุทรัตน์กันต่อครับช่วงสุดท้ายเป็นไฮไลท์ดร.อุตมะมองสถานการณ์ของบ้านของเมืองวันนี้สักนิดสิครับทั้งในมิติทางด้านการเมืองดูเหมือนวุ่นวายมากนะแล้วก็ในมิติทางด้านเศรษฐกิจเชิญครับมองอย่างไรผมมองขอเริ่มจากภาพนะครับของเศรษฐกิจและที่เกี่ยวเรื่องก่อนนะครับเพราะอันนั้นคือตัวตนของสังคมเราจริงๆการเมืองเป็นสิ่งสำคัญเป็นกระบวนการสำคัญนะครับเพราะเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับการเมืองแต่ว่าโดยเนื้อหาโดยเนื้อของมันในมุมมองผมเนี่ยอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าความท้าทายมีมากเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันและหลายอย่างเกิดขึ้นกับหลายประเทศหลายอย่างมันก็เฉพาะของเราก็ต้องยอมรับว่ามีนะครับเพราะนั้นเป็นสถานการณ์ซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยยังไม่เคยผ่านพบนะเพราะโควิดเป็นของใหม่จริงๆนะครับผลกระทบปากท้องเศรษฐกิจสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในตอนนี้สิ่งซึ่งพวกเราคนไทยเนี่ยนะครับให้ความสนใจกันมากก็คือปัญหาเหล่านี้ที่กำลังเกิดเราจะมีแนวทางแก้ไขกันอย่างไรครับนะครับแล้วก็อีกท่อนหนึ่งก็คือนอกจากแก้ไขแล้วเนี่ยเราคงไม่สามารถละเลยนะครับหรือรอช้าที่จะคิดถึงอนาคตว่าประเทศไทยจะก้าวไปอย่างไรครับนะครับคนไทยจะมีแนวทางมีโอกาสมีชีวิตยกคุณภาพชีวิตอะไรอย่างไรนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นภาพเลยที่เราเห็นส่วนการเมืองนะครับในเรื่องของการเมืองผมคิดว่าก็อย่างที่เห็นว่าในภาพใหญ่เนี่ยประเทศเป็นอย่างนี้ครับการเมืองในใจผมส่วนหนึ่งก็สะท้อนนะครับสะท้อนเพราะมันมีประเด็นหลากหลายขึ้นมาการเมืองเป็นเรื่องของผู้คนหลากหลายพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลผสมซึ่งเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นการเมืองในวันนี้เนี่ยก็เป็นการเมืองซึ่งอยู่ในความท้าทายเช่นเดียวกันในหลายๆเรื่องนะครับประชาชนก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกับเรื่องปากท้องเศรษฐกิจและอื่นๆว่าการเมืองแบบไหนล่ะที่จะเหมาะสมนะครับที่จะพาประเทศไปข้างหน้าได้ผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นผมพยายามจะเอาสิ่งที่ดร.อุตมะพูดมาสังเคราะห์มาจับประเด็นและพาดหัวให้ได้นะผมยังพาดหัวข่าวไม่ได้เลยเนี่ยเอากันตรงๆนะอย่าว่ากันนะเอาทีนี้เอางี้เอางี้ถ้าคุณสุทธิรัตน์ให้คำแนะนำได้จะแนะนำอย่างไร1ลุงตู่ล้างไพ่เถอะยุบสภาเลือกตั้งใหม่รีเซ็ตกันใหม่เพราะการเมืองที่ชัดเจนที่นิ่งมันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการที่จะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองถ้าไม่นิ่งไม่ชัดเจนมันก็เจ๊งกันทั้งประเทศหรือ2ลากไปอย่างนี้แหละผมไม่กล้าแนะนำนะครับเนี่ยความเห็นส่วนตัวครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับมันมีการเมืองมันมีกฎกติกานั่นคือเรื่องที่หนึ่งแต่กระเดียวการเมืองเนี่ยมันก็มีเรื่องของสถานการณ์ก็มาครับนะครับก็มาเป็นตัวประกอบที่สองครับผมคิดว่าอยู่ที่เราเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ไหนเนี่ยเหมาะกับการตัดสินใจการเมืองอย่างไรนะครับผมคิดว่าขนาดนี้เนี่ยทุกฝ่ายในบ้านเมืองก็กำลังดูสถานการณ์เหล่านี้อยู่นะครับนะฮะคงไม่ใช่ท่านนายกท่านเดียวนะครับทุกฝ่ายก็ดูสถานการณ์ต่างๆอยู่เพราะว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเมืองย่อมอยากเห็นสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้ครับผมว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นตัวตอบว่าควรตัดสินใจว่าอย่างไรนะครับเช่นถ้าสถานการณ์มันยังไปต่อได้ยังแก้ปัญหาได้นะครับยังสามารถวางรากฐานได้นะครับอันนี้ก็ควรจะไปต่อโอเคนะครับถ
ามก็ต้องตรงฟันธงเลยเดี๋ยวหมดเวลาดูสถานการณ์แล้วไปต่อได้ไหมแก้ปัญหาได้ไหมหรือควรจะล้างไพ่ผมคงไม่สามารถเป็นคนฟันธงนะครับว่าฟันธงเนี่ยคงไม่สามารถนะครับแต่ผมคิดว่าทุกฝ่ายคงจะต้องมาพิจารณาตรงนี้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันถึงจุดนั้นแล้วหรือยังนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สถานการณ์ถึงจุดนั้นก็คงต้องร่วมกันช่วยกันนะครับให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ดีนะครับเปลี่ยนผ่านที่ดีนตอุตมะครับครับจับยามสามตาการตั้งพรรคใหม่ควรจะมีความชัดเจนภายในปี2564ใช่ไหมครับถ้าจะตั้งพรรคใหม่ถ้านะถ้าไปเดี๋ยวจะได้สบายใจไม่ผูกมัดตัวเองครับครับครับถ้าในที่สุดต้องช่วยชาติด้วยการตั้งพรรคการเมืองดูสถานการณ์โดยรวมคิดว่ามันควรจะมีความชัดเจนภายในสิ้นปี2564ใช่ไหมครับเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้นะครับณวันนี้นะครับว่าตรงนี้คงไม่ได้ตั้งเป้าคงดูจากสถานการณ์คงดูจากสถานการณ์ผมเรียนว่าดูจากสถานการณ์เนี่ยคือเราประเมินต่อเนื่องอันนี้ตามเรียนตามความตรงตามจริงนะครับเหมือนกับที่เราประเมินเราดูเรื่องอื่นๆเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้พูดจากันจริงๆเลยนะครับว่าเอ้ยภายในธันวาเนี้ยต้องตั้งให้ได้ครับเราต้องชัดต้องชัดต้องชัดยังไม่มีเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราโฟกัสที่สร้างเครือข่ายอยู่ครับนะครับสร้างเครือข่ายนี้อันนี้เราอยากจะให้ขึ้นโดยเร็วเดือนหน้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะขึ้นมาส่วนทางการเมืองจะพาไปอย่างไรนะครับที่เรียนกันตอนต้นว่าเดี๋ยวดูนะครับเราก็ประเมินถ้ามันจะเป็นประโยชน์นี่ผมก็เรียนอีกครั้งถ้ามันจะเป็นประโยชน์ในรูปแบบของการทำการเมืองที่เป็นพรรคโอเคเราก็จะดูโอเคส่วนทามมิ่งเมื่อไหร่เนี่ยเรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดปุบปับเขายุบสภากันต้นปี2565ทำไงฮะมันไม่ทันนะก็คิดว่าเราทำที่ดีที่สุด นะครับถ้าสามารถถ้าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์จริงนะครับเราก็จะดูคุณสุทธิรัตน์ในทางการเมืองก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งถ้าแกนนำสี่กุมารยังพูดกลมๆอย่างนี้นะใครจะมาร่วมการเมืองด้วยมันก็เหนื่อยนะมันลำบากนะคงตอบคำถามนะครับที่พี่ใดถามว่าจะประกาศการเมืองอย่างไรเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดอยู่ที่องค์ประกอบนะครับถ้าผู้คนคิดว่าการมาร่วมกันทำการเมืองแล้วกับพวกเราแล้วมีผู้คนที่สนใจจะเข้าร่วมทำการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต่างๆถ้าองค์ประกอบนั้นมาถึงเนี่ยการเมืองถึงทำได้นะครับแต่ถ้าองค์ประกอบนั้นไม่มีเพียงแต่ว่าเราอยากจะทำหรือประกาศตัวออกไปเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำนั้นได้ผมคิดว่ามันเหมือนไก่กับไข่เหมือนกันนะครับในการเดินทางการเมืองคงจะต้องดูองค์ประกอบที่เหมาะสมนะครับส่วนที่คำถามว่าถ้าเกิดปุ๊บปั๊บไม่ได้กังวลใจครับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องทำให้ได้นะครับนะฮะครับในความจริงทางการเมืองแบบไทยๆนะในการสร้างพรรคหรือแม้กระทั่งจะไปเซ้งเอาพรรคไหนมาทำต่อในชื่อใหม่ในบริบทใหม่ในคอนเซปต์ใหม่อะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดนะมันจะไปต่อได้อย่างยาวๆมันต้องมีนักการเมืองอาชีพเข้ามาร่วมก่อร่างสร้างพรรคอันนี้เป็นความเป็นจริงที่อาจจะขมขื่นแต่มันปฏิเสธไม่ได้มองนักการเมืองอาชีพไว้อย่างไรบ้างมีการคุยกันไปถึงไหนอย่างไรครับเราไม่ได้รังเกียจนักการเมืองอาชีพนะครับได้คุยกันหรือยังฮะมีโอกาสคุยกันหลายฝ่ายนะหลายฝ่ายต้องเรียนว่าคือการที่บอกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งกลุ่มเทคโนแคปก็ไม่ใช่เจ้าของการเมืองเพราะฉะนั้นนักการเมืองอาชีพมีความจำเป็นกับการเมืองนะครับแล้วก็เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะไม่คุยกับนักการเมืองอาชีพซึ่งนักการเมืองอาชีพคือคนที่เข้าใจกลไกการเมืองมากที่สุดนะครับมีการพูดคุยกันครับองค์ประกอบไงครับถ้าบังเอิญนักการเมืองอาชีพก็บอกว่าเฮ้ยเราควรจะทำการเมืองด้วยกันแล้วนะสมมตินะครับศรัทธาพี่น้องประชาชนก็มาบอกว่าควรจะทำการเมืองแล้วนะเพราะว่าเราจะช่วยบ้านเมืองได้องค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าเอาทุกคนคิดว่าอย่างนี้ใช่เนี่ยวันนั้นค่อยเป็นวันที่เราค่อยมาดูว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับดร.อุตมะครับผมเข้าใจว่าสี่กุมารมีประสบการณ์ที่ขมขื่นกับนักเลือกตั้งอาชีพอย่างเช่นกลุ่มสามมิตรร่วมกันสร้างพรรคพลังประชารัฐแต่ในที่สุดก็มีปัญหา
วันนี้ถ้าจะย้อนกลับไปจับมือกับนักเลือกตั้งอาชีพเพื่อสร้างพรรคใหม่อีกสักหนึ่งพรรคนี่ยังมีอาการเหมือนคนหวาดไม่เลียวอยู่ไหมครับเนี่ยผมเรียนงี้นะครับว่าเราเข้าใจนะครับพวกเราเข้าใจว่าพอสมควรทีเดียวว่าการเมืองเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของหนึ่งความคิดหลากหลายแน่นอนแล้วมันก็มีกลไกมีลูกเล่นของมันเองข้างในนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธหรือรังเกียจสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าคิดว่าถ้ามันใช่สิ่งซึ่งเราควรจะต้องทำนะครับแล้วเป็นประโยชน์นะครับเราก็จะต้องเข้าไปในการเมืองนี่ไม่ว่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอาการหวาดตื่นไม่เลียวไม่มีไม่ได้ตื่นกลางดึกยังภาวะอยู่อันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตนิดเดียวเผอิญไม่ใช่อะไรครับทุกฝ่ายเราก็รู้จักกันดีเผอิญพี่นายพูดถึงเอ่ยถึงขออนุญาตกลุ่มสามมิตรขึ้นมาโดยตรงนะครับผมก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ระหว่างเราเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรติดใจนะครับไม่ได้โฟกัสไปตรงนั้นเลยอันนี้ต้องเรียนตามตรงแล้วก็แถมให้ด้วยก็ได้ว่าเจอบางท่านไหมก็เหมือนกับที่เจอหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีโอกาสเจอกันอะไรนะครับโอเคโอเคเอาละครับคนละนาทีในนามของแกนนำสี่กุมารอยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่เขารอฟังข่าวสี่กุมารอยู่ฟรีแฮนด์ฮะเชิญฮะคุณสันติรัตน์ฮะคนละนาทีเชิญฮะก็เราก็คงจะทำหน้าที่เรานะครับให้ดีที่สุดในบทบาทต่างๆนะครับแล้วก็การทำงานเพื่อบ้านเมืองนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้ย้ำนะครับว่าเราทำได้หลายบทบาทนะครับเราทราบว่ามีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็อยากสนับสนุนให้เราเนี่ยทำการเมืองต่อนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็จะดูบทบาทที่ดีนะครับที่ทำให้ซึ่งอาจจะไม่ใช่จะเป็นต้องทำการเมืองในชั้นพรรคการเมืองเสมอไปนะครับก็บอกว่าเรายังไม่ได้หยุดคิดหรือหยุดทำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับในทีเดียวฮะดร.ธรรมะครับเสียงจากนักธุรกิจเนี่ยดังมากนะเขาอยากให้เทคโนแครดกลุ่มเนี่ยกลับไปมีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองจะบอกกับเขาอย่างไรครับครับสิ่งที่จะเรียนเนี่ยนะครับซึ่งก็จริงๆได้เรียนพูดคุยกับหลายท่านว่า เราพร้อมนะครับอย่างที่พูดไว้ประโยคสุดท้ายที่ผมพูดที่ตอนต้นคุณนายใช้ให้ดูเนี่ยเราก็ยังยืนยันเช่นนั้นนะครับว่าถ้าสิ่งใดเป็นประโยชน์แล้วโอกาสองค์ประกอบพร้อม okay. นะครับรวมถึงด้านเศรษฐกิจนะครับเราก็จะทำเราก็จะพิจารณาทำแต่ก็ในรูปแบบซึ่งมันสอดคล้องเหมาะกับสถานการณ์นะครับเราก็จะทำอย่างวันนี้ที่ผมเรียนว่าเรากำลังสร้างเครือข่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดมาพอสมควรนะครับปีหนึ่งที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บโอ้เดินสร้างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจและภาคอื่นๆด้วยนะครับวันนี้เราก็เดินมาในรูปแบบนี้ถ้าหน้าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ดูกันดูกันอีกทีโปรดรอสักครู่โปรดรอสักครู่เอาละครับกราบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับเอาละครับคุณผู้ชมสนทนากับ2แกนนำ4กุมารสรุปได้คำเดียวครับโปรดรอสักครู่สวัสดีครับในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารไร้สาย 5G กำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการรายเดิมจำเป็นต้องปรับตัวธุรกิจเกิดใหม่หรือสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีกำลังได้รับโอกาสใหม่ๆและการเข้าสู่อุตสาหกรรมเริ่มจะง่ายขึ้นวันนี้เป็นโอกาสดีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างไรให้รอดและไปต่อได้จนสามารถก้าวขึ้นไประดับยูนิคอร์นได้เข้าร่วมชมสัมมนา Virtual Forum Thailand Startup in Post COVID Era 2022ในวันที่29ตุลาคมนี้ทาง Facebook และ YouTube The Nation Thailand Facebook YouTube และ LINE Official Spring Startup กลุ่มเล็กๆสู่การเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ทำให้รอดและหนทางที่จะรุ่งต้องทำอย่างไรThank you.